สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตี้ครับตี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ25ครับตี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานบริษัทครับตี้มีอะไรคุยกับพี่ครับพอดีผมมีปัญหานิดนึงครับคบกับแฟนเก่ามา5ปีนะแต่งงานกันแล้วคราวนี้เขาไปมีคนใหม่ครับพอเขาไปมีคนใหม่ปุ๊บผมก็ทำใจอยู่ประมาณ3เดือน4เดือนนะผมก็มีคนใหม่เหมือนกันผมก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วแต่คือผมอะเหมือนก่อนหน้านี้คือผู้หญิงคนที่ผมไปคุยด้วยเนี่ยผมเคยคบกันมาก่อนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับแล้วเขาเป็นแบบรักแรกอะแล้วผมจะทำยังไงดีนะแบบจะออกมาดีหรือว่าจะทำไงดีครับซึ่งผู้หญิงคนใหม่นี่ก็คือเป็นคนที่ตี้เคยชอบเหรอใช่ครับเป็นรักแรกผมเลยนะแล้วก็ยังไงมากิ๊กกับเราอะใช่ครับตี้อยากรู้ว่าตี้จะทำยังไงอะเหรอคือใช่บางทีผมก็พยายามแบบตัดใจนะเพราะผมก็รู้สึกผิดเพราะผมก็โดนทำแบบเดียวกันมาไงเขามีลูกมีเต้ายังไงเขาเหมือนมีลูกมีเต้าเลยครับนะตี้อยากจะรู้จริงๆเหรอว่าตี้ต้องทำยังไงอะเราลองมาดูซิว่าตี้มีทางเลือกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างอะข้อ1ตัดใจแล้วก็เลิกยุ่งกับเขาเป็นเพื่อนกันข้อ2ก็ดันทุรังอยู่อย่างนี้แหละแล้วไอ้คนที่ตอนนี้ตี้คุยกับเขาอยู่เนี่ยเป่ากันยังวะก็นิดหน่อยครับเป่ากันเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมึงกับเขาก็แอบเป่ากันในขณะที่ผู้หญิงที่เขาทิ้งมึงก็เหตุผลเพราะไปมีคนอื่นตี้ทำไมมึงกลายเป็นสิ่งที่มึงเกลียดอ่ะหรือถ้ามึงมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเมียกูมีคนอื่นได้สัตว์คนละหมัดตากูบ้างเดี๋ยวกูกลายไปเป็นคนอื่นบ้างจะได้สะใจมึงจะคิดอย่างนั้นก็ได้เป็นวงจรของการล้างแค้นทางความรู้สึกกันไปแต่ถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไอ้คนอื่นนั้นแม่งทำให้มึงแม่งกับแฟนต้องเลิกกันอ่ะในวันนี้มึงกลายเป็นคนอื่นนั้นซะเองอ่ะกูก็เลยมีความรู้สึกว่ามึงกลายไปเป็นคนที่มึงเกลียดได้ยังไงอ่ะเพราะเป็นคนที่ทำให้ผมดีขึ้นเลยนะคือคนปัจจุบันเนี่ยเหรอคำว่าดีขึ้นคือยังไงอ่ะคือแบบเมื่อก่อนตอนที่ว่าผมเลิกกับแฟนผมแรกๆนะผมก็จมอยู่กับอดีตอะไรเงี้ยงานการแทบจะทำไม่ได้เลยนะแต่พอมาแบบเข้ามาเจอเขาพอมีเขามันก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับได้มาตอนนี้จุดนึงที่เราคิดอยากจะออกมานะมันแบบเหมือนเราก็เหมือนทำใจไม่ได้อ่ะแต่ประเด็นก็คือว่ามึงต้องการขนาดไหนอ่ะถ้าเกิดมึงจะลักกินขโมยกินแบบนี้เนี่ยก็อย่าให้ผัวก็จับได้มึงคิดอย่างนั้นน่ะเหรอหรือมึงมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงอยากเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะคืออยากจะออกมาแหละนะแบบอีกใจนึงมันก็เจ็บอ่ะพี่ไม่มีความเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ะมันเป็นเรื่องที่มึงต้องทำของมึงเองอ่ะพี่ไม่รู้จะใช้วิธียังไงเพื่อให้มึงมีแรงบันดาลใจในการทำที่สิ่งที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยตีตัวมึงเท่านั้นที่จะกำหนดเรื่องนี้ได้จริงๆอ่ะอย่ากลายเป็นคนที่เรารังเกียจนะเว้ยอย่ากลายเป็นคนที่เราเองก็ไม่อยากเป็นน่ะมีคนอื่นแม่งทำลายชีวิตครอบครัวทำลายความรักมึงสุดท้ายมึงกลายเป็นไอ้คนอื่นเฮียนี่ซะเองอ่ะมึงคิดดีๆนะตีพี่ฝากไว้แค่นี้ดีกว่าไปโชคดีที่มึงโทรติด